จากเมืองไข่มุกอันดามันภูเก็ตขยับไปดูเมืองไข่แดงสุราษฎร์ธานีกันบ้างหลายคนบอกว่าดังมากไข่เค็มเมืองชายาอร่อยถ้าไปดูคุณผู้ชมนะการเลือกตั้งรอบที่แล้วนะคะประชาธิปัตย์กวาดไปได้เรียกว่าเหมาเข่งค่ะทุกเขตในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีและก็เป็นเพียงแค่จังหวัดเดียวใน14จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ที่ประชาธิปัตย์สามารถไปปักธงได้ครบทุกเขตนะคะวันนี้เองนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงพื้นที่ค่ะไปชัยยาสุราษฎร์ธานีหลายคนบอกว่าลงพื้นที่รอบนี้จะมีการหาเสียงรวมอยู่ด้วยหรือเปล่าหรือจะเกิดท่าทีอะไรขึ้นในพื้นที่ต้องดูว่าเวลาไหนด้วยนะใช่ค่ะเวลาราชการเด็ดขาดเลยนะมีผลนะมีประเด็นขึ้นมาทันทีเรามีทีมข่าวของเราปักหลักรอติดตามบรรยากาศอยู่นะคะลงพื้นที่พร้อมกันกับคุณสุพิชารัตนะค่ะสุราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการเพิ่มเขตเลือกตั้งนะคะจากเดิมมี6เขตก็เพิ่มอีก1เขตเป็น7เขตเลือกตั้งด้วยกันนะคะส่งผลทำให้สนามการเมืองแห่งนี้ถูกจับตามองมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่6ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ของอำเภอท่าช้างชัยยาท่าชนะและอำเภอวิภาวดีค่ะเขต6แห่งนี้มีความสำคัญอย่างไรสำคัญมากถึงขนาดที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางลงพื้นที่ด้วยตัวเองในวันนี้นั่นเองค่ะการเดินทางลงพื้นที่อำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าขอการเมืองต่างจับจ้องวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีนัยยะทางการเมืองอย่างแน่นอนหรือนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ขั้วการเมืองเก่าอาจต้องตั้งการ์ดให้สูงเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าสุราษฎร์ธานีคือฐานที่มั่นของพรรคประชาธิปัตย์ที่ยึดครองเก้าอี้สสแบบยกจังหวัดหนึ่งเดียวของพื้นที่ภาคใต้ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาสุราษฎร์น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองภาคใหญ่นะครับจากที่ผ่านมาเพราะว่าถ้าเราดูสัญญาเนี่ยมันเริ่มต้นจากบริบทของการเมืองภาคเล็กที่มันเกิดขึ้นเมื่อปี63นะครับจากการเลือกตั้งนายกอบจ.ซึ่งแต่เดิมเนี่ยประชาธิปัตย์คือเคยเป็นเจ้าประจำที่ผูกขาดแล้วก็ชนะมาตลอดนะครับก็กลายเป็นการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนขั้วมาเป็นขั้วอำนาจใหม่คือผ่านทางการเลือกตั้งนายกอบจ.ที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งก็คือนายกพงษ์ศักดิ์จ่าแก้วนะครับซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงนัยยะสำคัญทางการเมืองบางอย่างว่าการเมืองในพื้นที่เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจากขั้วอำนาจเดิมเป็นขั้วอำนาจใหม่ก็ประกอบกับการที่ท่านนายกจะมาลงพื้นที่เนี่ยมันก็สะท้อนนัยยะสำคัญทางการเมืองบางอย่างนะครับสุราษฎร์ธานีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมาเยือน Talk of the Town ที่สร้างปรากฏการณ์ฉีกหน้าการเมืองสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อนายชุมพลกาญจนะอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์7สมัยจูงมือลูกสาววชิราภรณ์กาญจนะสสประชาธิปัตย์เขต3สุราษฎร์ธานีลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์หันไปซบอกพรรครวมไทยสร้างชาติหรืออีกในหนึ่งต้องบอกเลยว่าหันไปจูบปากคู่แข่งคนสำคัญพงษ์ศักดิ์จ่าแก้วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธุรกิจข้อหอยอ่าวบ้านดอนที่ส่งลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนอนงนาถจ่าแก้วว่าที่ผู้สมัครพรรครวมไทยสร้างชาติเขต6ที่ผู้เป็นพ่อและพรรคตั้งเป้าต้องได้ที่นั่งนี้เท่านั้นชยาเขต6ที่อนงนาถลงในเขต6เนี่ยนะครับซึ่งเป็นลูกสาวคุณพงษ์ศักดิ์จ่าแก้วเนี่ยเป็นดินแดนที่มันเป็นแลนด์ออฟฮาร์ทของสุราษฎร์ยังทำให้ได้ใจของคนในพื้นที่เพราะว่าชยาถือเป็นหัวใจทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็สิ่งที่ยุทธศาสตร์สำคัญในทางการเมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีการรวมขั้วอำนาจก็จะเห็นเขต3ที่มีคุณวชิราภรณ์กาญจนะเขต6ก็คือมีอนงนาถจ่าแก้วจากเดิมที่สนามเล็กที่ต่างคนต่างแข่งขันกันก็กลายเป็นการพยายามที่จะสร้างยุทธศาสตร์ใหม่ด้วยการสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดโอกาสและก็ความได้เปรียบนะครับสนามนี้จึงมีความน่าสนใจแม้ว่าผู้สมัครจะเป็นคนรุ่นใหม่หน้าใหม่ที่อาจไม่เป็นที่รู้จักนักแต่ด้วยสถานะทายาทใหม่ที่มีบุคคลรุ่นใหญ่ทางการเมืองวางตัวให้เป็นผู้สืบทอดเขตนี้จึงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้สูงแม้ต้องเจอกับคู่แข่งที่เป็นเจ้าถิ่นซึ่งไม่ธรรมดาอย่างธีรพัฒน์พิงค์ศุลกะพรรคประชาธิปัตย์ลูกชายของนิพาพิมพ์ศุลกะอดีตสส7สมัยที่เป็นกลไกสำคัญให้พรรคประชาธิปัตย์ชนะยกจังหวัดมาแล้วก็ตามกระแสจุดเปลี่ยนการเมืองสุราษฎร์ธานีอาจมีโอกาสเปลี่ยนจริงแต่ไม่ง่ายเพราะต้องไม่ลืมว่าบารมีของตระกูลใหญ่เจ้าของพื้นที่เดิมเช่นตระกูลประดิษฐ์พรในเขตเลือกตั้งที่4หลายกระแสบอกว่าฐานเสียงยังแน่น แม้เลือกตั้งรอบใหม่อาจต้องเผชิญเด็กในคาถาของกำนันศักดิ์อีกคนคือฐานิน นวลวัฒน์สมาชิกสภาอบจ.อำเภอกาญจนดิษฐ์ที่มั่นใจมากๆว่ากระแสพรรครวมไทยสร้างชาติดีและหนุนให้ชนะคู่แข่งได้ไม่ยากเย็นดังนั้นการเพิ่มเขตเลือกตั้งจาก6เป็น7เขตเลือกตั้งนั้นสิ่งที่ต้องไม่ลืมคือความเก๋าของคีย์แมนคนสำคัญอย่างบัญญัติบรรทัดฐานที่งานนี้บอกเลยว่าเป็นการเดิมพันที่ไม่ธรรมดาหากขึ้นลูกใหม่มาแรงแพ้เพียงเขตเลือกตั้งเดียวก็เหมือนพ่ายทั้งจังหวัดสุพิชา รัตนะ เนชั่นทีวีศูนย์ข่าวภาคใต้รายงานเรื่องนี้ก็น่าสนุกนะครับเพราะว่าเอาแค่ว่าอย่างรวมไทยสร้างชาตินะครับพงศักดิ์จ่าแก้วเนี่ยกับคุณชมนกาญจนะสส7สมัยจับมือกันก็บอกนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับแล้วต้องเรียกว่าในระดับเลือกตั้งท้องถิ่นกับสสมารวมมือกันหรือรวมไทยสร้างชาติจะไปเจาะพื้นที่สุราษฎร์ธานีก็เลยถามไปทางพรรคประชาธิปัตย์ว่ายังไงคนในพรรคประชาธิปัตย์ให้ข้อมูลบอกว่าไม่กลัวเดี๋ยวรอดูผลเลือกตั้งละกันประชาชนจะเลือกใครกันแน่เรียกว่าสนามนี้สู้กันดุเดือดเหมือนกันระหว่าง2พรรคนี้ฮะประชาธิปัตย์กับรวมไทยสร้างชาตินะครับ